หลังผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทงไปก็จะมีบรรดากระทงน้อยๆของพวกเรานี่แหละค่ะล่องลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองนะคะแต่ที่นี่ที่สมุทรสงครามค่ะมีพระกลุ่มหนึ่งที่วัดหนึ่งนะคะเป็นเจ้าวาดวัดอินทารามค่ะอยู่ที่ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาค่ะเช้ามาก็คือพายเรือนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเก็บกระทงมาเพื่อที่จะเอากระทงเหล่านี้ไปคัดแยกนะคะส่วนที่เป็นต้นกล้วยก็เอาไปใส่เครื่องบดให้ละเอียดแล้วก็แจกชาวบ้านนำไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะเอาไปเลี้ยงไก่ก็ได้นะคะลดต้นทุนในค่าอาหารแล้วก็ภาวะที่ต้นทุนอาหารแพงแบบนี้ค่ะพระครูพิสิทธิ์ประชานาถรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาเจ้าวาดวัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าญาติโยมที่เอาไปก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยหมากเลี้ยงสัตว์นะคะแบบนี้แหละค่ะท่านเจ้าวาดบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็คือ1ก็คือได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ํา2ก็คือได้ทั้งปุ๋ยและอาหารสัตว์รวมไปถึงยังได้ความสามัคคีรวมพลังนะคะของชาวบ้านของวัดของราชการมาช่วยกันทําแบบนี้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพกันไปเลยค่ะเอาไปเลี้ยงไก่ก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ส่วนนึงก็ไปหมักปุ๋ยส่วนนึงก็ไปสับแล้วก็ให้ไก่กินไอเดียดีนะฮะไอเดียดีค่ะ